สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์วสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่เราและท่านผู้ชมจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคำถามในรายการนี้มาจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรายังคงเป็นท่านเดิมครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีน้องเล็กเหมือนกันนะฮะคุณหมอส่งอีเมลมาเขาบอกว่าคุณหมอครับตอนนี้ผมอายุ18ปีกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเขาก็บอกว่าผมเดาว่าเงินที่คุณแม่ส่งเสียให้ผมได้เรียนหนังสือเนี่ยก็น่าจะมาจากเงินของกิฟเฟอรีนนั่นแหละคุณแม่ก็บอกกับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคถ้าเราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรไปก็ยังพอมีเวลาแก้ไขเขาก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้เคยชวนทำกิฟเฟอรีนตรงๆหรอกแต่ก็เปลยว่าถ้าเริ่มต้นตอนนี้มันก็ยังมีเวลานะได้มีโอกาสแก้ไขถ้าเกิดอะไรไป ผมเองเนี่ยเขาพูดนะครับว่ากำลังตัดสินใจว่าจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักคืออยากเป็นนักวาดการ์ตูนเนี่ยทำหาจ็อบพิเศษหรือจะช่วยคุณแม่ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนดีครับคุณหมออายุ18เองเหรอคะใช่ครับน่าจะจบแค่มัธยมปลายนะยังไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับหมอแนะนำให้น้องเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะให้จบอย่างน้อยปริญญาตรีเรียนคณะเรียนในศิลปากรในคณะที่น้องเนี่ยชอบเรื่องวาดหรือจิตรกรรมอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนั่นคือใจที่รักแล้วก็การจบมหาวิทยาลัยนะคะเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้อะไรหลายอย่างนะคะข้อแรกเนี่ยได้เพื่อนค่ะนะคะได้เพื่อนได้สังคมนะคะแล้วได้ขั้นตอนของวิธีการคิดการตัดสินใจตลอด4ปีที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันปริญญาที่ได้รับเนี่ยมันเป็นเครดิตทางสังคมค่ะอาจารย์เอกนะคะเวลาไม่ว่าในอนาคตจะเป็นนักเขียนการ์ตูนหรือว่าจะทำกิฟเฟอรีนเป็นงานอดิเรกหรือว่าทำกิฟเฟอรีนเป็นงานหลักและเขียนการ์ตูนเป็นงานอดิเรกก็ตามแต่เครดิตทางสังคมอันนี้เนี่ยมันจะตามติดตัวน้องอยู่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจหมอนะมองว่าถ้าวันนี้จะทำอะไรได้บ้างนะคะอยากให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนในคณะที่ชอบและขณะเดียวกันกิฟเฟอรีนเป็นอะไรที่ทำควบคู่ไปด้วยเวลาที่ไม่ได้ใกล้สอบนะคะน้องอาจจะช่วยคุณแม่ทำ PowerPoint ช่วยคุณแม่ทำสื่อต่างๆหรือว่าหัดที่จะเล่าเรื่องสินค้าง่ายๆในกลุ่มวัยรุ่นให้เพื่อนๆฟังโดยยังโฟกัสที่การเรียนเป็นหลักก่อนนะคะหมอไม่อยากให้ทิ้งการเรียนแล้วมาเป็นนักเขียนการ์ตูนโดยทันทีแล้วก็ไม่อยากให้ทิ้งการเรียนแล้วมาทำกิฟเฟอรีนโดยทันทีค่ะขณะเดียวกันที่คุณแม่พูดก็ถูกนะคะว่าอายุเท่าไหร่เราก็เริ่มต้นทำธุรกิจได้หมอเห็นน้องหลายคนนะคะที่วันนี้รับปริญญาไปแล้วเนี่ยส่งตัวเองด้วยกิฟเฟอรีนเนี่ยตั้งแต่ม .4 ม .5 จันเอ๋จำได้ไหมคะนะคะตั้งแต่ยังใส่ชุดนักเรียนมัธยมปลายอยู่เลยแล้วไม่มีเงินเรียนหนังสือแต่ว่าทำธุรกิจกิฟเฟอรีนนี่แหละเป็นรายได้ส่งตัวเองเรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจบปริญญาตรีแล้วเมื่อจบแล้วเขาก็เลือกที่จะทำกิฟเฟอรีนเต็มเวลาเพราะว่าเขาคิดว่าเขาชอบแต่เครดิตของปริญญาตรีนั้นก็ยังอยู่กับเขาตลอดไปเป็นสังคมของคนในมหาวิทยาลัยที่จะทำให้เขามีโอกาสรู้จักคนมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องค่อยๆใช้จังหวะชีวิตนะครับใช่ค่ะอย่างไรก็ตามจริงๆในขณะเดียวกันถ้าอยากจะช่วยแบ่งเบาคุณแม่เนี่ยน้องก็สามารถช่วยได้ในช่วงเย็นกับเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้ามีหัวทางศิลปะนะหมอวิธีการที่จะช่วยคุณแม่ทำสื่อทำสื่อที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะคะสนุกเนี่ยทำให้คุณแม่มีแอนิเมชันน่ารักเอาไปแสดงสื่อก็เป็นอะไรที่น้องก็มีความสุขด้วยตัวคุณแม่เองเนี่ยก็จะสามารถนำเสนออะไรที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจสำหรับผู้มุ่งหวังได้ครับหรือไม่อย่างนึงก็คือลองทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนใช้สินค้าด้วยตัวเองอ่ะบางทีเผลอๆเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนอาจจะสนใจอาจจะเอาไปลงอินสตาแกรมอาจจะแต่งหน่อยเพราะว่าเราวาดเก่งนี่นะคะลองมีประโยคจูงใจดีๆทำอะไรให้น่าสนใจใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ทำมาร์เก็ตติ้งนิดๆหน่อยๆให้กับตัวเองก็ได้ครับเอาละครับวันนี้เป็นกำลังใจให้น้องอายุ18คนนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่ารายการของเราจะมีคำถามและคำตอบอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ